ประชาชนแห่มอบดอกไม้ให้กำลังใจทิธาชัยธวัฒน์พร้อมข้อความกาก้าวไกลไทยไม่เหมือนเดิมประชาชนแห่มอบดอกไม้ให้กำลังใจทิธาชัยธวัฒน์พร้อมข้อความเลือกก้าวไกลประเทศไทยไม่เหมือนเดิมคนไทยในเกาหลีร่วมส่งแรงใจวันที่24กรกฎาคม2566ที่พักก้าวไกลผู้สื่อข่าวรายงานว่าตลอดช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาที่ทำการพักก้าวไกลมีกลุ่มแฟนคลับและผู้สนับสนุนพักส่งดอกไม้มาให้กำลังใจบุคคลในพักก้าวไกลโดยเฉพาะนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพักและนายชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพักโดยดอกไม้ที่นำมามอบให้มีทั้งดอกกุหลาบสีส้มดอกทิวลิปช็อกโกแลตพร้อมข้อความให้กำลังใจกับทีมงานพักก้าวไกลเช่นเลือกก้าวไกลประเทศไทยไม่เหมือนเดิม Love you ปิตารักก้าวไกลนอกจากนี้ยังมีแฟนคลับชาวไทยที่อาศัยอยู่ประเทศเกาหลีใต้ชื่ออินโซฮีส่งดอกกุหลาบสีส้มพร้อมเขียนข้อความว่าขอมอบดอกไม้ช่อนี้เป็นตัวแทนเพื่อส่งกำลังใจอีกหนึ่งเสียงจากแดนไกลให้ท่านชัยธวัฒน์ตุลาธนและสมาชิกพรรคก้าวไกลทุกท่านสู้ๆนะคะเชอรี่ปลุกไฟการแสดงคืนจอในรอบ8ปีรู้สึกเป็นนักแสดงหน้าใหม่เขินโดนชมหน้าไม่เปลี่ยนวันที่24กรกฎาคม2566ที่ช่อง3น้องแขมเชอรี่เข็มอับสอนสิริสุขะนางเอกชื่อดังให้สัมภาษณ์หลังมาร่วมงานบวงสรวงละครลมเล่นไฟถึงเรื่องที่ตัดสินใจกลับมาเล่นละครในรอบ8ปีปลุกไฟตัวเองเหมือนเป็นนักแสดงหน้าใหม่พร้อมเผยเคล็ดลับหน้าไม่เปลี่ยนเหตุผลที่กลับมารับละครในรอบ8ปีทุกอย่างมันลงตัวค่ะเราไม่เคยแพลนเลยว่าจะกลับมาเล่นละครที่ผ่านมาก็มีคนส่งบทมาให้อ่านแล้วก็รู้สึกมั่นใจเลยว่ากระทิงเลือดมังกรน่าจะเป็นเรื่องสุดท้ายแน่ๆคิดอย่างนั้นมาตลอดจนพอพี่นกจริยาส่งบทเรื่องลมเล่นไฟมาซึ่งพี่นกโทรมาด้วยความเกรงใจว่ายังไงเราก็ไม่น่าจะรับหรอกแต่ว่าอยากให้ลองอ่านก่อนแล้วพออ่านแล้วชอบตัวบทอยากเล่นเป็นหมอเพราะไม่เคยเล่นเป็นหมอผ่าตัดหัวใจด้วยแล้วเรื่องครอบครัวแบบนี้ก็ไม่เคยเล่นเลยรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ดีเรื่องหนึ่งย้อนไปตอนที่รู้สึกว่าไม่อยากเล่นละครเป็นเพราะอะไรไม่รู้เลยค่ะมันแค่อ่านบทแล้วไม่รู้สึกอยากเล่นตั้งแต่ท้ายที่รับงานมาจะมาจากการที่อ่านบทแล้วเห็นตัวเองและอยากเล่นแต่มันไม่เห็นเลยซึ่ง8ปีที่ผ่านมาก็ปฏิเสธไปหลายเรื่องบวกกับมีงานที่เราไปเริ่มด้านสิ่งแวดล้อมด้วยแล้วเราก็อินมากกลายเป็นไฟในใจในด้านนั้นไปซะเยอะพอมันไม่มีไฟด้านการแสดงที่มาคอยเติมเลยแบบมองว่าทางโน้นมันสนุกอยู่ปลุกไฟตัวเองยังไงให้กลับมาอีกครั้งอ่านบทค่ะต้องขอบคุณเรื่องลมเล่นไฟจริงๆไม่ใช่แค่ตัวบทที่เราเล่นแต่ชอบตัวละครรายล้อมทุกตัวเลยมันไม่ค่อยเหมือนเรื่องครอบครัวความแตกแยกเมียหลวงเมียน้อยอันอื่นๆที่เป็นเพราะผู้ชายเจ้าชู้แต่เรื่องนี้เราเป็นครอบครับที่แข็งแรงแต่อะไรที่มันทำให้เกิดปัญหาขึ้นได้ลงสนามจริงต้องเคาะสนิมเยอะไหมตอนแรกกลัวมากในการกลับมาเล่นหัวเราะเลยขอเวิร์กช็อปและทำการบ้านของตัวเองทั้งในแง่ของการเป็นหมอผ่าตัดและในการเล่นละครแล้วพอเราทำการบ้านเยอะจนถึงวันเปิดกล้องปรากฏว่าซีนแรกที่เขาให้เราเล่นคือดราม่าขีดสุดเลยเราก็แบบทำไมรีบปิดโลเคชั่นเหรอหัวเราะวัน2วันแรกที่มาถ่ายคือไปถึงตอน8แล้วรีบเหรอคะไม่ให้เวลาในการอุ่นเครื่องเหรอคะแต่ข้อดีคือพอมันยากไปขีดสุดแล้วมันทลายความกังวลและกำแพงทั้งหลายของเราไปหมดเลย
ทำให้ไม่ต้องใช้เวลาในการปรับตัวเยอะบรรยากาศในกองถ่ายเปลี่ยนไปไหมจาก8ปีที่แล้วเปลี่ยนค่ะความเกรซของตัวเราในการที่เราเล่นตอนนั้นพอเราหยุดไปแล้วกลับมาเล่นเรารู้สึกว่าเราคือนักแสดงหน้าใหม่ท่านหนึ่งหัวเราะตั้งใจในทุกรายละเอียดไปหมดเลยแต่ตัวเองก็ยังคิดว่านี่ก็อาจจะเป็นเรื่องสุดท้ายก็ได้มันก็เลยเป็นความพยายามที่เราจะทำงานเต็มที่ที่สุดและมีความสุขในทุกๆวันแล้วจะรับละครเรื่องใหม่ต่อเลยไหมไม่รู้เลยถ้าอ่านบทแล้วเจออีกเมื่อไหร่ก็คือเมื่อนั้นค่ะ8ปีที่หายจากละครไปสิ่งที่ไม่เปลี่ยนเลยคือหน้าเหมือนสต๊าฟไว้ขอบคุณค่ะยิ้มยอมรับว่าเขินพอคนชมแบบนี้แต่เราก็ดูแลตัวเองดูแลนี่หมายถึงทุกอย่างรวมกันทั้งภายในทั้งอาหารการกินการพักผ่อนหรือการทรีตเมนต์เสริมความงามแล้วเราก็เน้นเรื่องของความเป็นธรรมชาติทำยังไงให้เราประคองให้ได้แบบสมวัยไม่อยากจะสัญญกรรมเคยไปจิ้มจิ้มบ้างไหมถ้าเป็นทรีตเมนต์เลเซอร์อะไรอย่างนี้ปกติค่ะมีแพลนอยากทำสัญญกรรมบ้างไหมถ้าเป็นสมัยเด็กเลยจะแอนตี้เรื่องสัญญกรรมแต่พอมาณวันนี้อาจจะต้องหาข้อมูลอะไรบ้างเผื่อไว้หัวเราะแต่ก็อยากให้เป็นอนาคตอันไกลที่สุดโบท็อกซ์ล่ะอันนี้ทำได้จริงๆจิ้มหางตานิดๆหน่อยๆก็ทำเพราะว่าเป็นคนตาโตซึ่งถ้าฉีดมันจะเห็นชัดมากเพราะฉะนั้นเราไม่ชอบอะไรที่มันดูไม่ธรรมชาติอะค่ะเสรีลั่นนาทีนี้รัฐบาลปรองดองนายกรัฐมนตรีคนนอกเกิดได้ทั้งนั้นแต่ต้องไม่มีก้าวไกลสว.เสรีชี้ช่องใช้เสียง2ใน3ของรัฐสภาชงชื่อซ้ำโหวตนายกรัฐมนตรีได้ระบุข้อบังคับข้อที่41ไม่ทำให้เดดล็อกเสนอชื่อพิธาได้แต่ติดเรื่องคุณสมบัติลั่นนาทีนี้ทั้งรัฐบาลปรองดองนายกรัฐมนตรีคนนอกเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นแต่ต้องไม่มีก้าวไกลเมื่อวันที่24กรกฎาคม2566ที่รัฐสภานายเสรีสุวรรณพานนท์สว.ให้สัมภาษณ์ถึงความกังวลลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีในวันที่27กรกฎาคมว่าแม้พรรคก้าวไกลจะประกาศอยู่กับพรรคเพื่อไทยอย่างไรแต่ทั้งหมดขึ้นอยู่กับพรรคเพื่อไทยจะตัดสินใจเมื่อถามถึงที่ประชุมรัฐสภาวางมาตรฐานเกี่ยวกับการใช้ข้อบังคับการประชุมรัฐสภาข้อที่41ห้ามเสนอชื่อซ้ำเป็นรอบ2ในสมัยประชุมเดียวกันทำให้พรรคเพื่อไทยกังวลเสนอชื่อแล้วจะไม่ผ่านความเห็นชอบนายเสรีกล่าวว่าเรื่องนี้ไม่เดดล็อกวันประชุมรัฐสภาเมื่อวันที่19กรกฎาคมนั้นเวลาน้อยตนพยายามอธิบายแล้วว่าสิ่งสำคัญต้องยึดรัฐธรรมนูญมาตรา272วรรค2บัญญัติชัดเจนเสนอชื่อได้หนึ่งครั้งเสนอชื่อซ้ำไม่ได้เพราะระบุว่าไม่อาจแต่งตั้งชื่อนายกรัฐมนตรีในบัญชีพรรคการเมืองได้ตามมาตรา88เมื่อไม่มีใครเสนอคนในบัญชีต่อที่ประชุมรัฐสภาแล้วเขาจึงบัญญัติไว้ในวรรค2ให้ยกเว้นเสนอชื่อคนในบัญชีเมื่อยกเว้นได้รัฐธรรมนูญเขียนต่อไว้ว่าจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบคนในบัญชีก็ได้แปลว่าจะเอาคนนอกหรือคนในบัญชีเดิมก็ได้แต่ต้องดำเนินการให้หมดบัญชีก่อนแล้วค่อยใช้เสียง2ใน3ของสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของ2สภาหรือ500เสียงเพื่อยกเว้นหลักการตามวรรค1ชื่อในบัญชีเดิมเสนอซ้ำได้แต่ต้องหลังจากที่ประชุมเห็นพ้องกันแล้วด้วยเสียง2ใน3ไม่ต้องทะเลาะกันเรื่องข้อบังคับนั่นเป็นเพียงส่วนประกอบบัญญัติเพื่อให้กระบวนการเสนอญัตติทำได้โดยสะดวกราบรื่นที่บอกว่าข้อบังคับข้อ41เขียนไว้ว่าเว้นแต่ประธานจะเห็นว่ามีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงคำว่าเปลี่ยนแปลงไม่ใช่หมายถึงการอยากจะคิดหรือจะทำอะไรก็ได้แต่หมายถึงเสียงที่ประชุมรัฐสภา2ใน3บอกไม่ใช้บัญชีเดิมนายเสรีกล่าวเมื่อถามว่าที่ประชุมสามารถใช้ข้อบังคับ
ยกเว้นการใช้ข้อบังคับข้อที่41ได้หรือไม่นายเสรีกล่าวว่าไม่ได้เพราะข้อที่41เป็นหลักการทั่วไปของยัตติเมื่อจะเสนอยัตติใดในรัฐสภาเป็นเรื่องที่เสนอโดยรวมๆอยู่แล้วเมื่อถามย้ำว่าถ้าได้เสียง2ใน3แล้วเสนอชื่อนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลเป็นนายกรัฐมนตรีได้หรือไม่นายเสรีกล่าวว่าได้แต่ถ้านายพิธาไปติดเรื่องคุณสมบัติรัฐธรรมนูญก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งต่อข้อถามว่าโอกาสเกิดรัฐบาลปรองดองจะเป็นไปได้หรือไม่นายเสรีกล่าวว่าเป็นไปได้ทั้งนั้นแต่อาจไม่ใช่การรวมทุกพรรคจะมีเพียงพรรคก้าวไกลที่อาจไม่ได้เข้าร่วมเพราะเป็นพรรคที่มีจุดยืนแตกต่างจากพรรคอื่นๆส่วนการเปิดทางนายกรัฐมนตรีคนนอกก็มีโอกาสเกิดได้เช่นกันแต่อยู่ที่พรรคการเมืองตกลงร่วมกันว่าจะเห็นด้วยหรือไม่และต้องได้เสียงส.ส.เกิน251เสียงขึ้นไปI'm not afraid to die.